เพชรจ้าหาคู่โดยผงซักฟอกกันแดดแอป,ปยิ่งซักยิ่งสวยมีจำหน่ายแล้วที่ t o อปสและเดอ m a มอลเอาละครับตอนรับเราก็สู่ในช่วงเพชรจ้าหาคู่นะครับกลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์ปิด,ปด,ปดแบบนี้นะครับวันนี้คู่ของผมก็คือไดไดอันนาสวัสดีค่ะไม่ต้องทำเสียงสวยได้ไหมกำลังทำเสียงดีเจอยู่ถามเลยดีกว่าวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเคยเป็นดีเจมากี่ปีแล้ว หมายถึงว่าย้ายมากี่ขึ้นแล้วดีกว่าตอนนั้นเป็นดีเจเป็นแค่ปีกว่าแล้วก็ไปเรียนต่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเหรอใช่คับผมประเทศอะไรอเมริกาโอ้โอเคข้ามอเมริกาไปก่อนแล้วก็กลับมามาเป็นดีเจอีกทีที่ที่ e z ตอนนี้5.5ตอนนี้เริ่มทาไปแล้วนี่ใช่โชคดีนะเนี่ยที่ขึ้นนั้นเป็นขึ้นสากลเบอร์หนึ่งของประเทศอีก number one for international hits เออเออทำไมทำไมเริ่มทำนะ เงินมันน้อยใช่ไหมตารางงานตารางคิวงานคิวงานค่อนข้างแน่นคุณคุณจะถามอย่างนี้ทำไมไม่ได้สิเราต้องตอบดารานิดนึงได้พอดีว่าตารางการทํางานไม่ได้ค่ะพูดตรงตรงมาเลยสบายสายดูเกาหลีมากเลยอะเอาแน่นอนแน่นอนเซอโอปป้าอปป้ากังนัมสเตอ เวลาเธอจัดรายการวิทีุเธอมีซาวด์อฟเฟกแบบนี้อเปล่าใช่ไม่ได้เพราะว่าครื่อนั้นเราเป็น international hits เป็น easy of a m สวยมากก็จะใช้เสียงประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแล้วมีซาวด์อฟเฟกไหมไม่มีทําเองเ <laughs> หรอคือบอสของฝั่งนั้น <c oughs> เขาไม่ให้ใช้ซาวด์อฟเฟกเลยหรอรรไม่ก็ไมาวมว่าอย่างเคยมีคนโทรมา ขอเพลงให้แฟนแล้วแบบจะขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบวู้ y e ิดการกิดการอย่างเงี้ยทำเสียงแบบเนี้ยคือเสียงตบมืออะไรก็ไม่มีเหรออ่ะแล้วเวลาเล่าเรื่องตลกอ่ะก็ทําเองไงแบบเฮ้ยวันวันก่อนเนี่ยเจอหมาปาดปาดหน้ารถเงี้ยหุยเบรกไม่ทันหมาเกือบตายเอ๋งอันไม่มีเสียงอะไแบบนี้ช่วยเลยอ่ะไม่มีสิต้องทาเองความสามารถสูงจริงๆมีหน้านะ เห็นเขาบอกว่าทําเงินเดือนได้จากขึ้นวิทยุแล้วก็หมดไปกับค่าคนรถเนี่ยเหรอคุณอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นคนรถคุณมันแพงหรือว่าเงินเดือนมันน้อยก็เป็นไปตามอัตราค่ะอัตราโอ้โหกลับมาดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นเหมือนกับว่ามีอีกหนึ่งอาชีพก็คือลงเสียงใช่ค่ะลงเสียงเนี่ยหลายคนจะไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันคืออาชีพ เวลาเราฟังวิทยุเราก็จะเห็นเขาอ่าไหนลองลองสักอันหนึ่งสิอขอบคุณใหม่ผงซักฟอกกันแดดแอปยิ่งซักยิ่งสวยมีจำหน่ายแล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและ the เดอะมอลล์ <c oughs> พูดถึงไอเรื่องซักผ้าเนี่ยทำงานเป็นเป็น working woman แบบเนี้ยเธอซักผ้ามาชอบซักผ้าที่สุดคือเรื่องจริงเหรอเพราะว่าทำงาน<ะ>บ้านได้ด้วยเหรอได้สิ เวลาไม่มีเงินจ้างคนเ,เราก็ต้องทําเองแต่ว่าตอใช่ซักผ้าเนี่ยช,ชอบมากเพราะว่าเสื้อแต่ละอย่างาผ้าปูที่นอนก็ต้องเป็นกลิ่นหนึ่งเสื้อใส่เที่ยวเล่นก็ต้องกลิ่นหนึ่งเสื้อทํางานก็ต้องกลิ่นหนึ่งประสาทแล้วนั่นบ้าเปล่าเสื้อ,อ <c oughs> เสื้อเดินเล่นกลิ่นหนึ่งทํางานกลิ่นหนึ่งใครจะมาดมเอาน้ําหอมสามขวดไว้ในรถดีกว่าไหมต้องไปซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มสามกลิ่นไม่เราชอบเราชอบไงเวลาแบบ เสื้อมันหอม,หอ,มอ่ะเป็นโรคจิตนิดนึงอชอบดมจริงหรือเปล่าที่ผู้หญิงเนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอ่ะถ้าเป็นผู้ชายอย่างพี่เงี้ยไปทะเลจะมีเสื้อผ้าประมาณสองสชุดสมมุติไปต่างประเทศ10วันเอาชุดไปกี่ชุด10ชุดคือพอดีเป๊ะใช่ครับไม่มีเผื่อครับผมนอกเสียจากว่าทริปนั้นจะเป็นทริปสาว,สาว ทริปสาวๆถ้าเป็นทริปสาวๆ,ๆอะ่ะเราก็จะต้องแมทชิ่งกันตีมันแรกจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดินเนอะร์ไปอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นกับเพื่อนไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองจริงก็คืออะไรก็ได้เพราะว่าขี้เกียจแต่งปกติมันในชีวิตจริงมันแต่งเยอะแล้วอะ่ะอ่าแล้วอย่างสมมุติว่าไปประเทศที่มันหนาวๆอย่างเช่นแบบโซนยุโรปนะ มันต้องใส่โอเวอร์โค้ดค่ะแล้วโอเวอร์โค้ดเนี่ยมันคือปัญหาระดับชาติเลยนะใช่ค่ะคือตัวหนึ่งแม่งก็แดกกระเป๋าไปครึ่งหนึ่งแล้วใชค่ะุกชุดแบบนี้ไปกี่ชุดชุดเดียวค่ะอ๋อก็คือโค้ดตัวเดียวแล้วไปซื้อเอาดบหน้าวันแรกเราไปถึงเราจะแต่งตัวเป็นเป็นชาวต่างชาติก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแต่งกันยังไงออพอเห็นปุ๊บเราก็จะดูว่าแบบโดยมีเอเวอร์เรจแล้วเนี่ย คนเขาแต่งกันอะไรอะไรยังไงบ้างจากนั้นเราก็ไปเข้าห้างแล้วก็ซื้อแล้วก็ใส่ว่าลุ้งขึ้นให้มันดูเป็นเข้าเมืองตะหลิวเหมือนเขาไปซื้อที่นั่นเอาลาะขากับไอ้กระเป๋าใบเดิมมันจะยัดลงได้ไงเวลาไปนะคะจะใช้กระเป๋าใบใหญ่ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่กว่าใบใหญ่ใส่กระเป๋าใบใหญ่กว่าถูกต้องเพื่อไปถึงแล้วไปคลอดที่นู่นใช่เล่าให้ฟังหน่อยสมมติว่าลูกค้าจ้างให้ไปงานอ่าตีมตุดจีนค่ะกี่เพ้าค่ะ อ่ะต้องไปซื้อชุดกี่เพ้าไหมก็ซื้อผ้าก็จะสั่งผ้าจากฮ่องกงมาฮะก็คือเมื่อก็จะแบบกล้าพูดโดยไม่อายปากว่าผ้าจีนที่อยู่ที่พาหูรัตเนี่ยใช้หมดแล้วงานตุ๊จีนเนี่ยยีกว่าปีเนี่ยตัดใหม่ทุกปีปีละประมาณ5้าถึงสิชุด แล้วแล้วใช้ลูบชุดเดิมไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่า<ำ>ลูกค้าเคยจ้างแล้วเขาจ้างเงินเราแพงอ,ะอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชุดเดิมมาใช้ซ้ำอีกมันถือว่าเป็นการดูถูกลูกค้าแล้วกโ็โหนี่กูดูถูกลูกค้าไปหลายเจ้านะ <laughs> ไม่คือเป็นผู้ชายมันโอเคเพราะว่ามัน<ต>แค่ใส่สูตรถูกไหมแต่เป็นผู้หญิงอ่ะงานบางงานอย่างเงี้ยมันก็ สมมติอ่ะโลโก้นี้มันเป็นสีชมพูเราจะมาใส่กีเพาสสีแดงก็ไม่ได้เราไปงานเขาเราก็เป็นกีเพาสสีชมพูก็คือเอ<ง>็มซีที่ดีต้องไปตัดชุดใหม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็คือลูกค้าไม่ได้ออกตังค่าเสื้อผ้าให้หนูต้องควักกระเป๋าเองใช่ครับผม oh. เป็นคนเรื่องมากมาก oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไม่ทํางานหรือไปเที่ยวก็จะพยายามไม่แต่งอะไรเลยเพราะว่าเบื่อมากปกติ uh. ทุกวันนี้คือซื้อผ้า ตัดชุดซื้อผ้าตัดชุดบางวันก็ไปนั่งเฝ้าช่างสีตะเข็บมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้าบางคนก็จะซีเรียสมากไงว่าแบบสีแบ็คดรอปอันนี้มันคือสีฟ้านี้คุณใส่สีน้ําเงินมามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยกูไปตัดชุดให้มึงใหม่ยังมาซีเรียสกับตะเข็บได้ <laughs> โอ้โห <laughs> ไม่เดินไปซื้อที่สยามก็ดีแล้ว ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีบาง<ม>ทีแบบลูกค้าเขาสีอันนี้กับอันนี้เ<ะ>ขียวอันนี้กับชมพูอันนี้มาแมทกันอย่างเงี้ยมันไม่มีสีแบบนี้ไงมาคุยเรื่องผู้ชายกันบ้างดีกว่าได้ค่ะเธอเนี่ยเรื่องของการช้อปปิ้งอะไรเนี่ยแปลกประหลาดไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นแล้วครับผมอ่ะแล้วเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายแปลกประหลาดไหมเป็นคนที่เขามีคําจํากัดความอันหนึ่งสําหรับผู้หญิงที่แบบชอบเช็คแฟนว่ามันอยู่ไหนอ๋อคิดถึงยังเลยตัวเองอยู่ไหน แตงจริงมึงไม่ได้คิดถึงกูหรอกเขาจะปะมึงแค่อยากรู้ว่ากูอยู่ที่ไหนเธอใช้แผนแบบนี้บ้างไหมไม่เคยอยากไปไหนก็ไปเลยเหรอเป็นแฟนไหนอยากไปไหนก็ไปเลยเพราะว่าหนูเชื่ออย่างนี้ว่ายังไงคนเราถ้ารักกันอะ่ะมันต้องมั่นใจในการแลกกันในมั่นใจในความรักของเราสมมติว่าเขาไปเจอใครแล้วรู้สึกว่าคนนั้นดีกว่าเราแล้วเราจะเราจะแบบยื้อทาไมอะ่ะก็ให้เขาไปาเพราะฉะนั้นเนี่ย คบกันนะต่างคนก็ต้องต่างมีสเปซของตัวเองอ้าวแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ต้องการจะไปเขาแค่ต้องการจะไปเกเรเฉยก็ไปดีก็ไม่เป็นไรก็ได้ใช่แล้วถ้าเราเกเรก็อย่าว่ากาันละกันเราจะไปแบบคว,ความคิดผู้ใหญ่มากเลย มีคำถามค่ะสงสัยมากก่อน,นที่จะมารายการนี้เนี่ยมีคนเขากระซิบบอกว่าระวังนะมารายการนี้น้องนิวอ่ะเขาจะมานะเขาต้องมาเฝ้าเวลามีแบบแขกรับเชิญผู้หญิงมาเขาจะต้องมาทุกครั้งแล้ววันนี้น้องอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกไอรายการเนี้ยถ่ายมา20เทปผู้ชายไปแล้ว18อีกเทปหนึ่งเป็นน้องมาเองเออแทบจะไม่มีผู้หญิงมาเลยเออไม่หรอกเขาเป็นคนขี้หึงขี้หึงเออไม่เหมือนไดเลยไดนี่คือเรียกมาปรับทัศนคติหน่อยไหม ต่เออเออเออได้เอาไปนอน,นเอาไปนอนที่บ้านแกสักสองสามวันเด้มาอย่างวะคิดว่ามาตกใจเลยเออทำไมต้องกลัวด้วยอ่ะไม่ได้กลัวเรียกเกรงแต่อยาวมารวมกันนะเกรงกลัวใช่อันนั้นดูไม่ดีมากเลยคนที่เวลามีแฟนโจชูเนี่ยออจะชอบคิดว่าแบบทำไมเขา เราต้องคิดว่าเพราะว่าเขาเขาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินรายการได้เลยได้เลยเขา give in to his own instinct อ่า give นี่แปลว่าให้นะครับ natural นี่แปลว่าธรรมชาติซิงค์นี่เอาไว้ล้างจานนะครับเขาชอบให้ธรรมชาติช่วยล้างจานในการล้างจานใช่อ่าต่อ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 เชิญเชิญเชิญก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมว่าผู้ชายอ่ะเขาจะมี สันชาตญยานของตัวเองเกือบจะสันอื่นละเขาจะมีสัญชาตณสันดานสันดานได้ออกอาดได้ซึ่งเรื่องเนี้เคยคุยกับน้องแล้วนะน้องบอกว่าแต่หนูรับไม่ได้อะถ้าเขาจะอย่างนี้ถ้าพี่หนเจอที่ไหนบอกด้วยนะสอนไปห้าชั่วโมงสอนไปห้าชั่วโมงปิดท้ายด้วยว่าเจอมันที่ไหนโทรบอกเลยนะจริงจริงอย่างที่บอกไงว่าแต่ละคนมันมีลิมิตไม่เท่ากันน้องนิวนี่แค่ได้ยินเสียงผู้หญิงหรือว่า ใครมาทักใครมาทักใต้รูปอินสตาแกรมก็สวยแล้วเพรจ้าหาคู่การจะจีบผู้หญิงเนี่ยสักคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะต้องจดจำวันสำคัญต่างๆสำหรับดนี่จำเป็นไหมไม่ไม่จำเปน็นวันวาเลนไทน์ไม่ต้องซื้อดอกไม้มานะแพงไม่ต้องเหรอขอเป็นเงินแทนอะ มาด้วยใจไปด้วยเงินไม่หรอกคือช่วงเทศกาลหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นๆเกินความเป็นจริงของมันคือเอาง่ายๆนะผมจะอธิบายในชีวิตผมก่อนว่าวันสําคัญที่แฟนผมตั้งขึ้นมามีซนตีอะไรบ้าง <c oughs> นะครับอย่างแรกก็คือวันเกิดของผมและวันเกิดของเขาอย่างที่สองนะครับคือวันขึ้นปีใหม่ถัดไปวันคริส,สต์มาสต้องมีตุษจีนก็ต้องมา สุดจีนคือให้ซองน้องอย่างนี้หรอสุดจีนก็ต้องมีด้วยและยังมีวันวันครบรอบด้วยเฮ้ยมันอย่างงี้มันจะมีอย่างนี้วันคร anniversary แล้วมี monthly anniversary ใช่มึงครบรอบรายเดือนและรายปีด้วยคืออะไรวะเป็นแมกกาซีนยังมีอีกนะเดี๋ยวขอนึกก่อนมันเยอะมากเลยอะไอ้วันต่างๆวันที่เราไปเที่ยวกันครั้งแรกนี่คือท,ที่ที่แรกที่เราดูหนังด้วยกันนูนน,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 นี่นู่นนี่นู่นนี่นั่นใช่ แบบสารพัดสารเพวันเกิดหมาของเรามีไหมไอ้วันพวกนี้หนูไม่มีวันครบรอบไม่มีหนูไม่มีเลยหนูมีแม้กระทั่งว่าสมมติเรารู้ว่าวันเกิดแฟนวันที่สมมติอ่ะสิบสี่กุมภาเป็นวันเกิดแฟนแต่สิบสี่กุมภาเรารู้แล้ววันนั้นเราเรามีงานทั้งวันครับเราก็จะบอกเขาว่าพี่คะปีนี้วันเกิดพี่อ่ะเลื่อนเป็นวันที่ยี่สิบแปดกุมภานะคะเพราะว่าเราว่างวันนั้นใช่ Oh. แล้วเขาก็แบบทําไมนะมแบบก็ถ้าพี่จะเป็นแพนหนูพี่ต้องรับได้เพราะว่า hmm. คืออยู่ไม่ได้มันเลี้ยงไออ่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องทํามาหากินของเราอ,ะอ่ะก็คุณก็ลองคิดซะว่าวันเนี้ยเป็นวันที่สิบแล้วเดี๋ยววันที่ย8สิบแปดคือวันที่ส oh, <c oughs> ิบสี่โห้ยตายหาประดีคือมันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องตรงวันไงถูกไหมแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องตรงวันแต่ของไดเป็นผู้หญิงไม่ธรรมดาหนูหนูเป็นผิดปกติใช่เหมือนผู้ชายถ้าส่วนใหญ่มีฮอร์โมนเพศชาย ใส่เยอะอย่างนี้หัวร้านแน่เลยตอนแกเนี่ยหมายถึงหนูเหรอเออเออ,เอ,อความเป็นผู้หญิงน้อยมากมีแต่ความเป็นผู้ชายสมมติว่าเรากําลังปิ้งใครสักคนหนึ่งนะผู้หญิงอ,อแล้วพี่ก็จุดสัมผัสตร,ตรงไหนที่แบบไม่น่าเกียดสมมติเพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันพี่เจอไดเป็นพิธีกรคู่กันอ่าพี่เอามือจับไหล่ได้เนี่ยอ่าโอเคโอเคอยู่ใช่ไหมตรงไหนที่ไม่โอเคนมปะ <laughs> แม่ถ้าเกิดว่าเจอกันวันแรกแล้วพี่ก็บีบนมพิธีกรคู่หูพี่ก็ทุเรศสุดๆแล้วล่ะใดคือตูดเนี่ยตูดกับนมเนี่ยมันเป็นเฮ้ยตูดยังโอเคตูดได้เหรอตูดมันยังไม่แบบเฮ้ยเบบีอะไรอย่เงี้ยมันยังน่ารักน่ารัก่ะอ๋อได้เหรอเอออรอรอรอแต่ถ้ารู้มาก่อนเฮ้ยเบบีไม่นี่สิต้องลองหน่อยโอเคก้นพอได้นมไม่ได้นมไม่ได้ นี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยแล้วหนังโลกจิตบางบางเรื่องเนี่ยมันชอบจับผมผมนี่ถือว่าละลาดบารลวงไหมไม่จับผมอ่ะไม่เนี่ยแล้วแต่ว่าผมไหนไงผมอ่ะหัวแกจะมีผมไหนอีกข้างล่างมันไม่ได้เรียกผมแฮร์ไม่ใช่แฮร์ี่เออมันเรียกเหมยมันเรียกหมยอ๋นนี่คือที่มายที่ไปของดองดอกเหมยเออหมีมังกรหมีมังกรอ่า ผมเนี่ยถือว่าเป็นการละลาบละลวงไหมไม่จับเพราะแบบเอ้ยไดผมสวยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียงต่ําลึกมากมันอยู่ที่ผมไม่ได้แล้วมันอยู่ที่จุดประสงค์และความจํานงตั้งแต่แรกชอบชอบเขาพี่เป็นผู้ชายแล้วพี่ชอบเขาไงความจํานงก็คือต้องการอะไรคุณต้องการอะไรจากการจับผมพูดก่อนไม่ใช่ไม่ได้ต้องการจากจากการจับผมแล้วจับทําไม ไม่ได้จะจับแค่ถามว่าอะไรควรไม่ควรทำอ่าคนที่ฟังอยู่นนมันก็แล้วแต่ว่าคนที่คุณจับเนี่ยเขาเป็นแบบไหนไงอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ปกติแล้วคนเราจะเบื่อวันจันทร์สำหรับไหดมีความรู้สึกยังไงกับวันจันทร์บ้างเฉยๆหรือว่าเบื่อแม่งรถติดหรืออะไรมีไหมไม่นะเฉยมากนะเฉยกับวันจันทร์ ใช่ส่วนใหญ่คนในวงการบันเทิงจะเฉยเกับวันจันทร์เพราะว่าเราเราไม่ค่อยรู้วันเวลากันอยู่แล้วเราทํางานกันไม่ค่อยรู้วันเวลาไงและคืนวันอาทิตย์ล่ะแบบเนี้ยวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ไดททาอะไรดูหนังดูหนังที่บ้านหรือดูหนังที่โรงได้ทั้งสองเออผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเพศที่ชอบดูหนังในโรงหนังอ่ะ ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็ on, อวยพรนี่คุณนนให้ที่ฉันมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเทศกาลตุจีนแล้วเราเป็นหมวยเราเป็นจงหมยหลิงใช่ปะ่ะแต่เราย,ยังไม่ได้คุยอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องจีนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตุจีนอะไรทั้งนั้นอ่ะเกี่ยวกับแขกรั่เชิญของเราก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรความยูนิคเป็นของตัวเองครับผมก็เลยอยากจะชวนมาคุยนอกเรื่องสะหน่อยอ่ะฝากหน่อยเป็นภาษาจีนได้ปะ่ะไอไอ,ไอเทศกาลตรุจีนอ่ะอวยพรอ่ะ ได้ค่ะของของอ่ะอ่ะเชิญเออ祝大家新年快乐、新正如意、新年发财ค,นนาาคา่ะอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว,ว่าอย่าลืมกินวูเบอรินไว้นะคะใช่ยังเออเคยได้ยินแต่คำว่าอะไรนะซินเจออยียยูอีซินี่หวัวไชยอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัวไอันนี้เป็นเวอร์ชันแมนดารินของซินเจออยียยูอีซินี่หวัวไชยอ่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วสี่ชั่วโมงเต็มเต็มกับไดแดงเฮ้ยสี่ชั่วโมงแล้วเหรอสีส่ชั่วโมงแล้วต้องกลับบ้านกลับช่องแล้ว วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับใหม่ผงซักฟอกกันแดดแอปยิ่งซักยิ่งสวยแล้วก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เดอะมอลล์ด้วยใครอยากจะไปลองยิ่งซักยิ่งสวยเนี่ยต้องแล้วแต่ด้วยว่าท่าไหนออจะสวยขนาดไหนนะคะต้องโกงตูดนิดนิดนะครับเอาวันนี้พี่ไดกับพี่จ้าลากันไปก่อนเนาะครับผมบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งในเคล็ดลับผิวสวยของไบรท์เหรอคะใช้ผงซักฟอกค่ะ ใหม่ผงซักฟอกแอปมีเทคโนโลยีนาโนไวคานิ่งที่ช่วยเคลือปกป้องผ้าจากรังสี UV และลดปริมาณรังสี UV ที่จะผ่านสู่ผิวคุณมากกว่าความสะอาดคือปกป้องมั่นใจ<อ>ปกป้องผิวสวยไม่กลัวแดดใหม่ผงซักฟอกแอปมีทั้งสูตรเข้มข้นและสูตรมาตรฐานยิ่งซักยิ่งสวยต้องไซส์ไหนก็เล็กๆน่ารักกอย่างเงี้ยเล็กน่ารัก ออโอ้ยจังไหลจังเลยเคยบ่าเข้าห้องน้ําแล้วใช่ไม่ไม่มีทิชชู่ถ้าเป็นอุ้มนะสถานการณ์นั้นใช่ปะไม่มีทิชชู่กระดาษซับมันก็ยากือ